ผู้ชมถ้าเราประมวลบรรยากาศความวุ่นวายในทางการเมืองเรื่องของการตีความสถานะของครม.ที่กำลังจะเกิดขึ้นความวุ่นวายนี้มันน่าจับตามองเพราะมันมาอยู่ในช่วงที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพใหญ่อาจจะดูว่าดีแต่ในภาพย่อยอาจจะไม่ค่อยดีมากนักคนมีหนี้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะการสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบว่าโดยเฉลี่ยในขณะนี้หนี้ครัวเรือนของไทยไปแตะอยู่ที่ครัวเรือนละ 500,000 บาทเป็นตัวเลขที่สูงสุดในรอบ16ปีตัวเลขนี้กำลังสะท้อนอะไรสำหรับเศรษฐกิจของคนไทยกันบ้างนะคะติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนันทินีรายละเอียดค่ะแน่นอนนะคะว่าถ้าเราพูดถึงความรู้สึกของคนทั่วไปเกี่ยวกับหนี้ครัวเรือนค่ะคนส่วนใหญ่กังวลนะคะนั่นเป็นเพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบค่ะรายได้กับค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในปัจจุบันนะคะกลุ่มตัวอย่างที่ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสำรวจค่ะเกินครึ่งนะคะหรือว่าร้อยละ 56.4 มีรายได้ที่น้อยกว่ารายจ่ายค่ะถามกันต่อนะคะว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายได้ทุกวันนี้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหรือเปล่านะคะมากกว่าร้อยละ60เลยค่ะบอกว่าเพียงพอนะแต่ว่ามันเล็กน้อยอะค่ะแล้วก็ร้อยละ 36.1 บอกว่าไม่เพียงพอนะคะคนที่บอกว่ารายได้เดี๋ยวพอกับค่าใช้จ่ายมีไม่ถึงร้อยละ2ของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้นค่ะแต่ถ้าว่าเราพูดถึงในเชิงของวิชาการค่ะนักเศรษฐศาสตร์มองว่าเรื่องนี้ยังไม่น่าเป็นห่วงนะคะมีคำอธิบายเพราะว่าเมื่อดูโครงสร้างของหนี้ครัวเรือนค่ะปรากฏว่าเป็นหนี้ในระบบเป็นสัดส่วนนะคะร้อยละ79หนี้นอกระบบเพียงแค่ร้อยละ21ต่ำสุดเป็นประวัติการค่ะการที่เขาตอบว่าเขาเป็นหนี้มากขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นสังเกตว่าปัจจัยที่ทำให้เขารู้สึกว่าต้องจ่ายมากขึ้นเนี่ยมันมาจากการที่1ค่าของที่มันแพงนะครับและรายได้มันลดลงเพราะสินยังไม่ฟื้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาในระยะสั้นไม่ได้มาจากการที่เขาก่อหนี้แบบว่าฟุ่มเฟือยใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นหรือหนี้มาจากการพนันเนี่ยมันไม่ได้มีสัญญาณตรงนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่มันมีหนี้มาจากการที่มีทรัพย์สินมากขึ้นเป็นหนี้ที่มาจากค่าของชีพหนี้ครัวเรือนที่ส่วนใหญ่อยู่ในระบบนะคะสะท้อนว่าคนไทยเข้าถึงสินเชื่อหรือว่าเงินกู้ในระบบมากขึ้นค่ะเพราะว่ามันมีหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินกู้นะคะแต่ว่าหนี้ที่สูงขึ้นเนี่ยมันอาจจะทำให้การเพิ่มการบริโภคทำได้ยากขึ้นหลังจากนี้นะคะภาครัฐเอกชนก็จะต้องมีการเร่งการลงทุนกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อจะไปทดแทนกับมาตรการกระตุ้นการบริโภคที่ไม่สามารถทำได้ในระยะยาวค่ะถ้าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวเร็วนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องปัญหาหนี้ครัวเรือนจะค่อยๆ คลี่คลายลงนะคะส่วนปัญหาหนี้เสียหรือว่า NPL ยังไม่มีสัญญาณน่าเป็นห่วงค่ะในเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยออกมายืนยันว่าจะตึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในระดับเดิมจนถึงสิ้นปีนะครับจากการที่ทางประเทศไทยขึ้นดอกเบี้ยไปแล้ว 0.25% เนี่ยซึ่งอาจจะมีแนวโน้มเพิ่มอีก2ครั้งคืออีกครั้งละ 0.25 เนี่ยก็ยังมีสัญญาณที่แบงก์เฉพาะกิจนะครับนะฮะของรัฐเนี่ยแบงก์รัฐเนี่ยก็ยังบอกถึงสัญญาณของการตึงราคาดอกเบี้ยเงินกู้นะครับและเชื่อว่าแบงก์พาณิชย์เองก็ไม่มีเสียงออกมาจากหน้าหนังสือพิมพ์มากหรือสื่อว่าเขาปรับดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นเพราะจึงไม่ได้เป็นแรงกดดันสูงมาดูข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนนะคะ3อันดับแรกค่ะอันดับที่1ก็คือการหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำตามมาด้วยการให้ความรู้ในการบริหารหนี้แล้วก็ฝึกฝนอบรมอาชีพเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพกับ3อันดับนะคะที่คนนำเสนอมากที่สุดทีนี้มาดูแนวโน้มของหนี้ครัวเรือนของไทยนะคะถ้าเราย้อนกลับไปช่วงก่อนเกิดการระบาดโควิด-19 ไตรมาสที่1ปี2563นะคะอยู่ที่ประมาณ180เพียงแค่ปีเดียวนะคะสัดส่วนของหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดทำสถิติสูงสุดนะคะร้อยละ 90.9 ของ GDP ในไตรมาสที่1ของปี2564นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ค่อยๆปรับตัวลดลงมาค่ะปีนี้นะคะคาดว่านี่ครัวเรือนของไทยค่ะจะอยู่ที่ระดับร้อยละ 89.3 นะคะคิดเป็นเงินก็คือประมาณที่14,900,000,000 บาทนั่นเองค่ะอย่างที่เราทราบนะคะว่าอินเทอร์เน็ตค่ะมีความสำคัญมากในชีวิตประจำวันนะคะคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็ใช้อินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเราสามารถจะดูพฤติกรรมหรือว่าแนวคิดได้นายพงเพชรนินจินดามาศผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยบริษัทฟีดแบ็ก180
บอกว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมานะคะคนไทยค้นหาคําในกลุ่มของสินเชื่อเนี่ยอยู่ในอันดับที่6ของโลกเลยนะคะมกราคมปีที่ผ่านมาค้นหาข้อมูลนี้อยู่ในอันดับ1ของโลกเลยค่ะแล้วก็จากอัตราการค้นหาใน Google นะคะเรื่องของสินเชื่อแล้วก็เงินกู้เนี่ยหลักๆเป็นการพูดถึงการจัดการหนี้ไกล่เกลี่ยหนี้แก้หนี้ลดหนี้รวมหนี้นะคะซึ่งก็อาจจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ได้เหมือนกันนะคะถึงความสามารถในการชําระหนี้ของคนไทยในอนาคตอาจจะมีปัญหาค่ะขณะที่ผู้บริหารธนาคารทหารไทยธนชาติหรือว่า TTB นะคะบอกว่าคนไทยเนี่ยค้นหาข้อความบน Search Engine เกี่ยวกับสินเชื่อเงินด่วนเพิ่มขึ้น 2.5 เท่ามันสอดคล้องกับยอดของการใช้จ่ายผ่านบัตรกดเงินสดนะคะที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอด12เดือนที่ผ่านมาค่ะตอกย้ำผลกระทบจากเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่สูงขึ้นตัวธนาคารเองนะคะก็เลยมีการสนับสนุนมาตรการการรวมหนี้แล้วก็การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับผู้ที่ถือบัตรเครดิตที่มีวินัยการชำระหนี้ดีนะคะพร้อมกับยังคงความเข้มงวดในการอนุมัติบัตรเครดิตใหม่ด้วยค่ะซึ่งอันนี้ทาง TTB เน้นย้ำในเรื่องของการใช้สินทรัพย์นะครับเพื่อเอามาปลดภาระในเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยที่สูงในผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆแต่ถ้าในกลับกันเนี่ยครับในว่าบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลในการนำเสนอของเราเนี่ยเราก็นำเสนอในลักษณะที่จะทำไงให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความตระหนักในการใช้บัตรหรือการใช้เงินนะครับและขณะเดียวกันก็คือในการชาร์จอัตราดอกเบี้ยนะก็จะเป็นไปตามสิ่งที่เราเรียกว่า risk based pricing ถ้ามีความเสี่ยงต่ำก็ดอกเบี้ยต่ำถ้ามีความเสี่ยงสูงก็อัตราตามที่ความเสี่ยงมันสะท้อนกันแล้วกันนะครับสำหรับการดึงให้หนี้ครัวเรือนต่ำลงมาในระดับที่ร้อยละ80ต่อ GDP นะคะที่เป็นช่วงก่อนเกิดโควิด-19ทำได้ไม่ง่ายค่ะเพราะว่าต้องทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันโตเกินร้อยละ6เลยนะคะรัฐจะทำได้ยังไงก็มีวิธีอยู่นะคะคุณพรวดีคุณจิรชาตาต้องลงทุนในโครงการขนาดใหญ่อย่างเช่น EEC ซึ่งมันจะช่วยเพิ่มรายได้แล้วก็กระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาคด้วยเช่นกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะ